สวัสดีครับทุกคนครับพบกับรายการกดหนึ่งกันกับผมโอเปครับวันนี้เราจะมาดูอัปเดตกันนะครับว่ามีอัปเดตอะไรน่าสนใจในช่วงเดือนนี้เลยกันเรามาดูอัปเดตเฟรมคราฟกันดีกว่านะครับบอร์ดเกมเฟรมคราฟสุดน่ารักของน้องมังกรที่จะไปซื้อของแลกเปลี่ยนของต่างๆนานานะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการจัดส่งแล้วนะครับผมของค่อนข้างดีเลยนะครับของดีฮะสวยงามตามท้องเรือนะครับความคาดหวังก็ดีเนาะแต่ส่วนตัวผมมองว่าบอร์ดเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะจืดจางไปหน่อยนะฮะมีแต่ความสวยงามนะฮะผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้อะไรมากนะครับแต่สำหรับคนที่สั่งไปเพราะความน่ารักของน้องๆมังกรนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างจะดูดีทีเดียวชาวครับเพราะว่าน่ารักน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอัปเดตมาว่าตัวกล่องของน้องเนี่ยจะมีปกเวอร์ชันภาษาไทยนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามีอัปเดตข่าวว่าเขาจะมาขายอะไรเลยนะครับผมก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่เห็นมาในตอนนี้นะครับก็เริ่มมีการจัดส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนเอเชียของเราดีกว่าเนาะจีนฮ่องกงแล้วก็เกาหลีในตอนนี้นะครับก็เกมเนี่ยถึงหมดแล้วนะครับส่งถึงหมดแล้วนะครับแต่ประเทศไทยเราก็ผมว่าใกล้แล้วแหละนะครับสำหรับคนที่สั่งไปในเวอร์ชัน Kickstarter เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาอะไรนะครับและก็ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายด้วยฉะนั้นกำแพงทำภาษาไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วก็หวังว่าอนาคตถ้าสมมุติว่ามีตัวรีเทลออกมาเขาจะใช้ตัวปกกล่องแบบภาษาไทยแบบที่เขาเคยโชว์มานะครับผมซึ่งอาจจะไม่ได้คอนเทนต์อะไรบางอย่างเนาะผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าในนาทีนี้เขาบอกเลยครับว่าเกมนี้ส่งแล้วนะครับเริ่มส่งแล้วนะครับรอรับของกันได้เลยถือว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวครับผมก็มาดูอัปเดตต่อไปเลยนะครับของโปรเจกต์ Marvel Zombie Side นะครับผมที่ตอนนี้ก็มีตัวโชว์เป็นตัวพลาสติกโทเค็นที่ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับผมในตอนนี้เนาะผมมีโอกาสได้จับพลาสติกโทเค็นของตัว Marvel United มาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับของดีผมบอกเลยนะฮะเหมาะกับคนที่เล่นบ่อยๆเหมาะคนที่เล่นบ่อยๆคุณซื้อไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนถ้าคุณเล่นเกมนี้บ่อยแต่ว่าในนาทีนี้ผมบอกเลยว่าใครสั่งพลาสติกโทเค็นไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าของดีครับสวยงามเลยนะครับผมดูดีใช้งานได้จริงนะครับดูดีมากเลยนะครับในทีมเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับโปรเจกต์ล่าสุดอัปเดตล่าสุดของ Marvel Zombie Side นะครับก็มาถึงอัปเดตตัวล่าสุดนะครับของเกมอวยของผมเองนะครับก็คือเกม Scarface 1920นะครับผมแน่นอนความเป็นเกมอวยของผมเองนะฮะผมก็ต้องขอพูดเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวเกม Box นะครับได้ทำเสร็จแล้วนะครับเป็นตัวเวอร์ชัน Kickstarter กล่อง Kickstarter ทางด้านซ้ายมือแล้วก็กล่องตัวรีเทลทางด้านขวามือนะครับที่จะมีความแตกต่างกันก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวตัวกล่องรีเทลสูง12เซนนะครับก็โอเคครับแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนโปรเจกต์เนี่ยของค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นคลิปเปิดขอบกล่องให้ดูเนาะผมก็ขอไม่มีอะไรมากมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับก็สวยดีครับอาร์ตสวยเนาะภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพวกพันช์บอร์ดที่คือภาพโปรเจกต์ทำอะไรมาเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ตามที่พูดจริงเยอะนะครับตัวพรีเมียมพามที่เป็นพลาสติกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแจกมาให้ในโปรเจกต์หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าแจกมาผมว่าดีนะมันสวยดีนะครับตัวก็มองว่าโอเคนะครับตัวแก๊งบอร์ดนะครับที่จะเป็นมี4คนเนาะตัวอัลคาโปนก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นดับเบิลเลเยอร์บอร์ดที่ดูสวยงามดีครับพอออกมาเป็นของจริงแล้วนะครับก็โอเคสวยงามนะครับตัวมินิเจอร์ของอาคารนะครับที่สวยครับเอามาทำเฉดเอามาลงเพ้นอะไรก็ได้ผมว่าแค่เฉดก็พอแล้วแหละในนาทีนี้นะแค่เฉดก็พอแล้วก็ทำสีราคาหน่อยนี้สวยงามมากเลยนะครับดูดีมากนะครับตัวรถแบบคลาสสิกช่วงปี20แบบนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะครับมีหลายสไตล์เลยนะครับเปิดประทุนตัวปิดอะไรนี้ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องรถเลยมากเนาะก็ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นทรงรถกระบะนะครับรถกระบะก็สวยผมว่ามินิเจอร์เขาทำออกมาได้ดูดีมากเลยครับไม่ได้รู้สึกมันเปื้อนหรือว่าอะไรนะคุณภาพดีเลยอันนี้ก็จะเป็นคลิปทำแบบโปรดักชันใหญ่เนาะฟูลสตรีมอันนี้ผมขออนุญาตก็ค้ำค่าไปกันอยากมาดูก็ไปเปิดในอัปเดตที่60ดูได้นะครับเนาะการล้างโมเดลอยู่เนาะฮะแล้วก็เกมเพลย์นะครับผมรู้สึกประทับใจบอร์ดเกมยุคใหม่มากเลยบอร์ดเกมในโปรเจกต์ยุคใหม่ก็คือเขาเริ่มออกแบบตัวinsert อะตัวที่เขาเอาไว้ใส่พวกบอร์ดพวกคอมโพเนนต์ต่างๆเนาะพวกอุปกรณ์ของเราเนี่ยออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้จริงแบ่งตามแก๊งนะครับแบ่งตามแก๊งเนี่ยแต่ละกล่องเห็นไหมครับมันจะมี4กล่องคุณเห็นไหมตรงกลางเนี่ยฮะกล่องของผู้เล่นเลยนะผู้เล่นคนนี้ก็กล่องนี้คนนี้คนนี้ก็กล่องนี้ก็แจกมีคอมโพเนนต์รีซอร์สกลางอยู่3กล่องนะครับที่สามารถเอาไปวางไว้ได้เลยอะพร้อมเล่น
พยายามทำให้มันสะดวกที่สุดเนี่ยผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่อนาคตของวงการเกมควรจะเป็นแบบนี้ก็คือออกแบบอินเสิร์ตโดยที่เห็นแก่ผู้บริโภคทำออกมาให้แบบมันใช้งานได้จริงคือผมก็พูดตรงๆว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบมาเสียเงิน 2-3 ต่อนะครับผมแบบทำไมฉันซื้อบอร์ดเกมมาแล้วฉันต้องมาซื้อออร์แกไนเซอร์ที่มันเป็น 3D พิมพ์มาให้ฉันด้วยวะแล้วก็ราคาไม่ใช่ถูกๆด้วยแพงผมอยากเล่นบอร์ดเกมที่มันจบที่มันสามารถหยิบออกมาแล้วมันจบได้ในตัวเองซึ่งครับมันอาจจะเป็นวิธีเพิ่มมูลค่าด้วยแบบนึงแต่ผมว่าเนี่ยคุณเห็นแก่ลูกค้าจริงๆคือคุณทำให้มันจบแล้วมันใช้งานได้จริงสำหรับโปรเจกต์นี้ผมนับถือเลยว่าโอเคเยี่ยมกล่องข้างในก็ดูดีนะครับอันนี้เนาะอันนี้กลางกล่องนี้ก้นกล่องก็จะเป็นพวกคอมโพเนนต์ต่างๆให้มาเล่นเนาะโอเคผมถือว่าสอบผ่านทำได้ดีมากนะครับสำหรับรูบุ๊กของบอร์ดเกมScarface 1920นะครับก็ทำให้ผมสับสนได้พอสมควรนะครับรู้สึกว่ากดเยอะนะครับก็เลยผมเองก็เลยยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าหวังว่าในอนาคตจะมีช่องบอร์ดเกมฝรั่งหรือท่านใดก็ตามที่เป็นคนไทยมาทำให้ดูนะฮะผมก็รอดูกับพวกนั้นกันผมหวังว่าวัดอีกจะทำนะแต่ว่าช่องไหนก็ได้เถอะเอามาเลยน่าจะต้องพึ่งคลิปดูก่อนนะครับก็เพราะว่ารูบุ๊กจัดจริงๆฮะตัวอาร์ตบุ๊กนะครับนี้น่าจะสั่งเพิ่มนะสั่งเพิ่มประมาณ35หน้านะฮะก็ถ้าชอบเสพงานเสียงผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าผมไม่ได้สั่งไปนะครับก็เลยไม่ดูเฉยๆเพราะว่ายังไงงานเสียงเหล่านั้นก็อยู่ในการ์ดอยู่ในอาร์ตต่างๆของเกมอยู่แล้วนะครับผมกล่อง Enforcer ครับกล่อง Enforcer เนี่ยก็เป็นตัวเสริมให้กับตัว Project Kickstarter นี้อยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับการเล่นแบบโซโล่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวมองแล้วก็ถือว่าดูดีครับภาพรวมดูดีเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไว้เดี๋ยวของจริงมาค่อยว่ากันอ่ะเนี่ยโซโล่โหมดแล้วก็ Impact Mode คอนติเนียลอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกล่องไม้นะครับ Wooden Crest นะครับที่จะต้องสั่งเพิ่มสำหรับคนที่สั่งแค่เบสเกมเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่สั่งไปผมว่าไม่น่าผิดหวังเลยนะครับตัวกล่องใส่ทรัพยากรที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับดูหนาแน่นดูทนทานดีนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับเข้ากับธีมดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็พลาสติกบริสเนสมาร์เกอร์นี้ก็จะเป็นของที่สั่งเพิ่มเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่สั่งเกมนี้ไปก็ถือว่าทำออกมาได้น่ากินมากเลยนะครับเหมือนขนมเลยนะครับสวยงามดูดีใช้ได้เลยผมว่าโอเคเยี่ยมตอบโจทย์มากนะครับเงินแบบพลาสติกก็ดูแบบนี้ผมว่าก็โอเคนะแอบมองว่าสามารถไปใช้กับบอร์ดเกมอื่นได้ด้วยนะครับถ้ามันมีปริมาณมากพอแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีให้มันเท่าไหร่เนาะสลีฟนี่ค่ำๆไปนะครับบ้านเราขายถูกกว่าเยอะนะครับสำหรับฝรั่งโคตรแพงเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวโปสเตอร์นะครับซึ่งน่าจะแถมกับเป็นไซส์ A4 นะครับไม่ใช่ A3 นะครับเป็น A4 ก็เล็กเอ๊ะแอบน่าผิดหวังอยู่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องค่าขนส่งด้วยแหละเพราะว่าถ้าเขามาให้ A3 เนี่ยมันจะต้องชาร์จเพิ่มอีกในหลายๆกรณีเพราะไม่สามารถยัดมาได้กับเพย์แมนนะครับส่วนตัวมองก็โอเคไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วไม่ได้อยากได้พวกโปสเตอร์อะไรแบบนี้ตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือ Paymat ครับ Paymat ก็ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับซึ่ง Paymat สำหรับวงการบอร์ดเกมถ้าสมมุติว่าท่านใดใช้งานก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคุณภาพมันจะดรอปลงจากตัวบอร์ดกลางประมาณ 10-15% นะครับถ้าเป็นยุคก่อนๆนี่ก็ดรอปไป 20-25% เลยนะครับแบบ Leader of the North Sea อย่างเงี้ยนะผมแบบโอ้ดรอปไป 20-25% เลยแต่ว่าโชคดีฮะมันแลหายากแล้วแต่ว่าถ้ายุคใหม่ๆแบบ Architectล่าสุดนี้ผมว่าก็ดรอปลงประมาณ 15% ถือว่าชัดขึ้นเยอะนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะเราใช้ Premat เพื่อความสะดวกสบายในการไม่ต้องมากางบอร์ดไม่ต้องมาห่วงว่าบอร์ดมันจะยับเยินอะไรแต่ว่ามันจะสูญเสียความคมชัดไปซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแล้วกันเพราะส่วนตัวผมมองว่ามันโอเคเหมือนเยี่ยมนะครับแล้วก็ดูจากรูปการนี่คือรูปถ่ายเนาะของจริงมาเนี่ยค่อนข้างชัดดีเลยนะครับค่อนข้างชัดดีเลยก็ถือว่าเป็นอนาคตของการ Print Screenของแผ่นรองเมาส์แล้วกันเนาะที่ดูดีใช้ได้เลยนะครับในนาทีนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น Scarface 1920ที่น่าจะใกล้ส่งแล้วแหละเนาะแต่อย่ารีบมาส่งเลยนะขอร้องละ ไม่มีตังค์ไปจ่ายเขานะฮะก็สำหรับนี้ก็เป็นอัปเดตทั้งหมดของ Scarface 1920นะครับผมเดี๋ยวไปดูอัปเดตต่อไปกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดของ The Witcher Overworld นะครับผมกับอัปเดตที่44นะครับผมซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นอัปเดตที่จะมาบอกคนเกี่ยวกับ3ประเด็นหลักๆนะครับก็คือ1 Big Box ครับเราได้ Big Box ที่เป็นเอกฉันท์แล้วนะครับว่าจะเป็น Big Box แบบไหนนะครับแล้วก็ตัวมินิเจอร์แบบเชดแล้วก็มินิเจอร์แบบใหม่ที่ทางผู้พัฒนาได้อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพย์แมทนะครับมาให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับของจริงนะครับ
่อนอื่นก็เริ่มต้นด้วยมินิเจอร์ครับจากกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่ทำมินิเจอร์ทางผู้พัฒนาเนี่ยทำมินิเจอร์ออกมาได้ห่วยแตกนะฮะก็คือมันเหมือนกับมีประเด็นอะไรสักอย่างซึ่งตัวผมเองก็มองไม่ออกนะฮะแต่ที่มองออกชัดๆเลยคือเรื่องสีเฉดครับสีเฉดมันห่วยครับห่วยกว่าที่ควรจะเป็นในระดับมาตรฐานสเกลใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งโอเคทางผู้พัฒนาเขาบอกแล้วครับว่าเขาจะไปปรับปรุงเรื่องสีเฉดใหม่และก็คุณภาพของฟอร์นิเจอร์ให้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นผมบอกเลยว่าทำได้ดีครับแก้ไขปัญหาได้ดีมากนะครับดูดีสวยเข้มขึงขังใช้ได้เลยคนสั่งเฉดไปผมว่าน่าจะเป็นที่พอใจแต่ส่วนตัวผมทุกครั้งที่ผมเห็นเฉดผมก็จะบอกกับทุกๆคนเลยนะครับว่าไม่ต้องเสียเงินมาหรอกครับมันแพงและมันเปลืองมันทำเองได้นะครับคุณแค่เสียเวลาในชีวิตคุณแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงคุณทำแป๊บเดียว 2-300 บาทจบผมจะพูดแบบเดิมนะครับว่ามันทำไม่ยากนะครับแต่เพื่อแล้วแต่ทุนทรัพย์นะครับทุนทรัพย์ไหวและไม่คิดว่าจะเพนท์มินิเจอร์คุณก็สั่งเฉดไปก็ได้ครับแต่ผมเชื่อนะว่าคนส่วนใหญ่ซื้อมาวิเชอร์มาเนี่ยก็ต้องอยากเพนท์อยู่แล้วแหละผมเชื่อการเพ้นท์ให้มันสวยงามมากกว่าเงี้ยยังไงมันก็ดีกว่าที่มันจะมาเป็นแบบรูปปั้นหินแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเอาเป็นว่าสำหรับคนที่สั่งเฉดไปคุณแฮปปี้ได้เลยครับมันดูดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วก็มินิเจอร์ก็คมชัดขึ้นเยอะนะครับดูคุณภาพแล้วก็โอเคเลยครับสวยครับนี่เขาเรียกว่าแก้ไขได้ดีครับไม่ได้ปล่อยปละละเลยกับความคิดเห็นของลูกค้านะครับผมถือว่าเขารับผิดชอบได้ดีนะและถึงแม้จะเป็นโปรเจกต์แรกของคนพัฒนาคนนี้เนาะแต่ไม่ใช่โปรเจกต์แรกของทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่3เนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับสำหรับต่อมานะครับคือตัว payment ครับ payment เนี่ยแอบเสียดายนะครับลูกเล็กไปหน่อยนะครับมองไม่ค่อยชัดส่วนตัวผมมอง600คูณ 1,200 mm ก็ประมาณ60เซนคูณ120เซนนะครับก็โอเคมีขายในรีเทลด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อไปเนาะผมว่าแฟร์ไม่ค่อยชอบตลาดการ Exclusive เท่าไหร่เลย Exclusive แบบของไร้สาระเนี่ยผมโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าของแบบนี้มา Exclusive เนี่ยผมไม่ชอบสันทัดเท่าไหร่เลยแต่ถือว่าโอเคครับ Payment แต่เสียดายอยากเห็นรูปที่มันชัดกว่านี้เนาะอันนี้ก็ดูน้อยไปหน่อยนะครับผมตัว Trace ครับตัว T เนี่ยก็จะเป็น Final Version นะครับที่เหมือนกับพูดในคลิปในกรณีก่อนหน้านี้เนาะว่าเดี๋ยวนี้ผมชอบที่เขาออกแบบตัว insert tray เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับดีที่ว่าก็คือออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงหยิบจับง่ายเอามากางทำให้ผู้เล่นใช้งานง่ายและที่สำคัญนะครับตัว tray ออกแบบมาให้สามารถใส่การ์ดที่ใส่ซองได้ครับนั่นคือความดีงามที่ดีที่สุดเลยนะครับที่เห็นแก่ลูกค้าในหลายๆมิตินะครับเพราะลูกค้าบางคนอาจจะไม่ชอบใส่ซองลูกค้าบางคนอาจจะชอบใส่ซองโดยเฉพาะคนไทยนะฮะผมว่าคนไทยอ่ะแทบจะทุกคนอ่ะผมว่า 99% เลยมันน่าจะใส่ซองกันหมดนะฮะก็โอเคครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องหลักนะครับที่เป็นตัว Deluxe Edition นะครับก็โอเคผมดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะใช้งานง่ายดูการ์ดดูอะไรเนาะอันนี้กล่อง Stretch Goal นะครับมีตัวซีรีมีตัว Wide Hunt นะครับพวก Wide Hunt เนาะแล้วก็ตัว Lost Mouse นะครับก็ถือว่าจัดออกมาได้ดูดีนะครับตัว Mesh Expansion นะครับก็ดูดีครับทำได้ดีดูสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องทั้งหมดถ้ามาวางตั้งกันนะครับแต่ในกรณีสั่ง Big Box เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้กล่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่ามาเป็นแยกๆแล้วค่อยมาใส่ Big Box ทีเดียวแต่ผมคิดว่าส่วนตัวอาจจะไม่นะครับถ้าคนสั่ง Big Box ไปน่าจะได้แบบ Big Box เลยแล้วก็ไม่ได้กล่องพวกนี้นะครับก็น่าเสียดายก็แอบอยากเอามาตั้งโชว์อยู่นะส่วนตัวผมมองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราสั่งบิ๊กบ็อกไปก็เอาให้มันจบในบิ๊กบ็อกนั่นแหละนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสั่งแบบสมมติท่านใดนะครับที่สั่งไปโดยที่ไม่ได้เป็นตัวบิ๊กบ็อกก็จะได้กล่องแบบนี้มานะครับซึ่งเราก็สามารถแยกใส่ภาคเสริมต่างๆได้แหละก็ถือว่าดูดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวคอมโพเนนต์ทั้งหมดนะครับ all in ก็ถือว่าเยอะดูดีนะครับก็รอเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับตัว Metal Coin เนี่ยก็ภาพออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็สวยครับสวยสวยสเกลิกาเรือโอเคครับภาพเพิ่มเติมเนาะ Double Layer Board ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นแบบคอมโพเนนต์และคอมโพเนนต์จริงและที่ค่อนข้างจะดูดีครับดูดีเลยอันนี้ก็จะเป็น Big Box นะครับซึ่งได้ข้อเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับว่าได้ข้อเอกฉันท์แล้วว่าเป็นเวอร์ชัน2นะครับซึ่งโอเคผมทีมเบอร์2ครับผมแฮปปี้นะผมว่าแบบนี้แหละมันดีกว่ามันดูมีความต่อเนื่องมากกว่าถึงมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องใน
ในแง่มิติอื่นแต่ว่าโอเคผมพอใจละผมคิดว่าแบบนี้แหละสวยแล้วครับสำหรับคนสั่งบิ๊กบ็อกไปก็ครับได้แบบนี้นะทุกคนจะได้บิ๊กบ็อกแบบนี้กันนะครับผมซึ่งถือว่าโอเคเยี่ยมเลยครับสำหรับตัวโปรดักชันตอนนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับเพื่อที่จะส่งเกมจากโรงงานเนี่ยเพื่อไปศูนย์กระจายสินค้าเพื่อมาถึงตัวเรานะครับหมายความว่าอะไรครับหมายว่าอีก3เดือนนับจากนี้คุณจะเขาจะเริ่มส่งแปลว่าเราจะได้เริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านะครับผมปีไตรมาสที่4ปีนี้ไม่ทัน 100% นะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะถ้ามันไม่โดนโควิดถล่มลงมาอีกรอบแล้วก็เกิดปัญหาอีกขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลยเราจะได้เล่นแน่ๆก่อนเดือนมีนาคมปีหน้าครับผมก็หวังว่าให้มันเป็นโมกรานะหวังจริงๆนะครับแต่ว่าไม่รู้อะควอเตอร์1ปีหน้าแน่ๆครับไม่เดือนมกราถึงมีนาเนี่ยแหละไม่เกินนี้แน่นอนนะครับสำหรับด้านโปรดักชันเนาะถือว่ารับได้ไม่น่าเกลียดโอเคเลยครับและข้อดีอีกเรื่องนึงก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มหรือมองในอีกแง่นึงก็คือผู้จัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยเขาจะต้องไม่ต้องหน้าซีดที่จะต้องแบบว่ามาจ่ายชดเชยให้กับค่าส่งของเราเพิ่มนะครับผมถือว่าอยู่ในเป็นเรื่องที่ดีนะที่เพราะว่าในช่วงนี้มันทุกคนก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าค่าส่งมันแพงนะครับค่าส่งมันแพงมากอย่างกรณีถ้าใครสั่งมาเบลซอมบี้ไซด์ก็น่าจะทราบกันนี้นะว่าค่าส่งแบบ 3,000-6,000 เนี้ยครับแบบเวอร์มากนะครับเวอร์มากๆเลยตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าดีมากแล้วที่ทาง The Witcher สามารถคอนโทรลค่าส่งได้ผมรู้สึกเยี่ยมเยี่ยมมากนะครับที่สามารถควบคุมค่าส่งนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สั่งภาษาไทยไม่ทันหรือยังมีความต้องการอยากจะสั่ง The Witcher Overworld อยู่ในเวอร์ชันของภาษาอังกฤษนะครับก็ยังสามารถสั่งได้อยู่นะครับซึ่งจะสิ้นสุดวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งคลิปของผมอาจจะออกวันที่24พอดีหรือเย็นวันที่23นี้ฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้สั่งแล้วคุณสนใจรีบไปสั่งซะนะครับผมยังทันอยู่ภายใน24สิงหาคมนี้นะแล้วก็หมดแล้วครับสำหรับ The Witcher Overworld นะครับผมเราไปดูโปรเจกต์ต่อไปกันเลยครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเนาะสำหรับอัปเดตสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะน่าเศร้าไปสักนิดนึงนะครับกับกรณีของทาง Mystic Game กับบอร์ดเกม Darkest Dungeon นะครับที่ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับก็คือไม่สามารถจัดส่งได้ตามที่สัญญาไว้ครับผมก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับทาง Mystic Game นะครับจากกรณีที่ว่าค่าส่งกรณีค่าส่งทั่วทั้งโลกเนี่ยมันแพงขึ้นมากนะครับซึ่งทาง Mystic Game ก็ต้องแบกค่าส่งกว่าล้านดอลลาร์อะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับก่อนหน้านี้เนาะก็ได้มาร้องขอให้เหล่าแบ็คเกอร์ก็คือคนที่สั่งบอร์ดเกม Darkest Dungeon ไปเนี่ยจ่ายเงินเพิ่มนะครับก่อนวันที่1สิงหาคมคือต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่วันที่14สิงหาคมนะครับเขาจะจัดส่ง Darkest Dungeon ให้กับลูกค้าเวฟแรกนะครับซึ่งเขาจะจัดส่งเป็น2เวฟนะครับสำหรับคนที่สั่งคอบ็อกซ์กล่องเซตโกแล้วก็ภาคเสริมตัวแวมไพร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือไอ้กล่องที่อยู่หน้าทุกคนตอนนี้ครับขาวๆเนี่ยเขาจะเริ่มจะส่งให้เป็นเวฟแรกก่อนนะครับแล้วภาคเสริมอื่นๆเนี่ยจะตามไปที่เวฟที่2ก่อนทีหลังนะครับค่าใครจ่ายเขาจะเริ่มส่งวันที่14นี้มันเหมือนกับการรีค่าไถ่เบาๆเนาะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันในกรณีนี้อ่ะผมก็จ่ายไปแล้วผมสั่งแค่คอบ็อกซ์เนาะสั่งแค่คอบ็อกซ์กับสเตตโกแค่นี้ครับแล้วก็เพย์แมทเนี่ยผมก็โดนไปประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วนะถ้าใคร all in เนี่ยน่าจะเกือบ 2-3,000 ได้นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับตัวค่าส่งนะแล้วในกรณีที่เกิดขึ้นก็คือทาง Mystic Game ไม่สามารถส่งได้ตามที่รับปากไว้ครับก็คือมีปัญหากับทางโรงงานหรือคอนเทนเนอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะที่เขาไม่มาตามเป้านะครับทำให้การส่งจะต้องเลื่อนออกไปประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับเพราะว่าใช้คำว่า few weeks ซึ่งไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยนะครับสำหรับเวฟแรกที่จะต้องมาส่งนะครับในตอนนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้ครับพูดตามตรงรอครับรออย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ได้แต่แค่ว่ารอนะครับเพราะว่าพูดยังไงดีพูดไม่ออกเลยมันก็แบบมันของอยู่กับเขาเนาะเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ส่วนตัวผมว่าผมไม่เป็นไรหรอกก็ดีกว่ามาดองนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนกับกองดองเปล่าๆพี่ๆนะฮะ
แต่ว่ามีเจอก็เยอะมากเลยนะครับมีเจอเยอะสำหรับคนที่แบบเล่นเกม Dark Souls Dungeon มาก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันดิจิตอลนะครับที่ลงหลายแพลตฟอร์มมากเลยนะ iPad คอมพิวเตอร์ PlayStation แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีภาค2แล้วผมไม่แน่ใจว่าภาค2หรือยังนะก็น่าจะรอได้นะครับเพราะผมว่าของค่อนข้างดีเลยนะครับเมื่อของโคตรดีเลยนะฮะรอกันต่อไปครับในปีนี้ผมก็อย่างน้อยก็ส่งภายในไตรมาสที่4ปีนี้อยู่แปลว่าของที่น่าจะได้เร็วสุดน่าจะประมาณก่อนธันวานะครับผมมองว่าโอเคนะสำหรับเว็บที่1นะครับเว็บ2ก็น่าจะตามมาอีกทีนึงแต่มันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนาะสำหรับกรณีแบบนี้ผมว่าคงว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีวิกฤตจริงๆวิกฤตที่น่าปวดหัวทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นไปหมดเลยนะครับแล้ววงการบอร์ดเกมมันก็ของแพงอยู่แล้วนะฮะแพงกว่าเดิมครับทำอะไรไม่ได้ฮะทนกันไปครับผมและเราก็มาในฝั่งของฝั่งเกมฟาวบ้างนะครับกับบอร์ดเกม Castle of Burgundy Special Edition นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีการอัปเดตที่20นะครับว่าทางผู้พัฒนานะครับได้ทำการรีดีไซน์ตัว Player Board ใหม่นะครับผมซึ่งการรีดีไซน์ครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้การวางลูกเต๋าเนี่ยดีขึ้นนะครับผมซึ่งผมมองแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามดีนะครับรู้สึกว่าอ่ะออกแบบมาเถอะครับยังไงความพรีเมียมความดีนี้ก็ไม่เมนเทกังขาแน่นอนครับว่าดูดีมากเลยนะครับผมสำหรับตัว Player Board นะครับแต่ว่าในนาทีนี้ก็ยังไม่มีเปิด Pet Manager มานะครับผมก็รอกันต่อไปนะครับผมผมแถมไม่หน่อยดีกว่าผมแถมไม่หน่อยดีกว่านะครับคือเลดเพจผมแถมให้ตอนนี้นะครับผมก็เป็นเราเลดเพจนะครับก็คือสั่งคุณถ้าคุณสนใจบอร์ดเกมเหล่านี้นะครับคุณสามารถสั่งได้อยู่นะคุณสามารถสั่งได้อยู่นะครับคุณสามารถสั่งบอร์ดเกมที่ยังไม่ปิดโปรเจกต์ในอันนี้นะครับก็คือเขาส่งมาเมลผมเนาะผมก็จะไปกด1ทิ้งไว้นะครับเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับอย่างเช่นจอห์นคอมพานีนะครับซิคอนอีดิชั่นเนาะที่ตอนนี้ก็ยังสั่งได้อยู่นะครับตรงได้ว่าอยู่เนาะแล้วก็ตัว Excavation Earth นะครับก็ยังสามารถกดสั่งได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวBackless Wall Reverse นะครับก็ยังสั่งได้อยู่นะครับผมสำหรับใครที่สนใจบอร์ดเกมเหล่านี้ก็ยังมากดเลทเพจกันได้นะครับตัว Hero of Barcadia นะครับเกม Hero Hero นะฮะก็ Hero เครื่องดื่มแล้วกันคู่จะเสียเลยนะฮะก็ยังสั่งได้อยู่นะครับผมมี Yokai Quest นะครับมี Hamlet นะครับแฮมเลตเนี่ยข่าวล่าสุดผมเห็นเหมือนกับว่าเริ่มจะส่งนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมยังสั่งได้นะครับแต่ว่าถ้ายังสั่งได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับผมที่จะให้โอกาสกับเกมนี้นะผมว่าสนใจนะน่าสนใจในเกมนี้ Thunder Road Vendetta นะครับเกมแนว Dead Rage นะครับก็ยังสั่งได้อยู่นะครับผมตัว Avatar Legend The Role Playing Game นะครับก็เป็นเกมแนว Role Playing ก็แบบ D&D นะครับผมที่จะเป็นในธีมของ Avatar นะครับถ้าใครเป็นแฟนเกมนี้นะครับตอนนี้ยังสั่งได้อยู่นะครับก็เวอร์ชันดิจิตอลก็ค่อนข้างถูกนะครับรอดีเทลก็ได้เนาะเพราะว่าเกมนี้มันเกมแนวแบบสมบทบาทอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็ขอให้ถ้าสมมติสนใจกันสะสมอะไรแบบนี้นะครับก็ยังสั่งได้นะครับผมตัว Castle by the Sea นะครับก็เป็นเกมแนวสร้างปราสาททรายนะครับที่น่ารักดีผมว่าน่ารักดีก็เลยกดดูไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์Hand to Hand Wombat จากทีม Exploring Kitten นะครับที่จะเป็นทีมให้เราหลับตานะครับแล้วก็สร้างปราสาทให้ได้นะครับแล้วจะมีคนหนึ่งคอยแกล้งนะครับซึ่งน่าสนใจผมว่าน่าสนใจดีนะแต่ว่ารอรีเทลก็ได้ครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสจะต้องเอาแบบ Exclusive อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็น Cyberpunk 2077 version The Board Game ของทาง Simon นะครับที่ตอนนี้ก็เปิดให้สั่งได้ก่อนวันที่ Deadline วันที่9เดือน10นะครับ9เดือน10เนาะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจ Cyberpunk ก็สั่งกันได้อยู่นะครับกับทาง Simon เนาะอันนี้ก็จะเป็นถัง Guardian นะครับถัง Guardian ก็จะเป็นตัว all in แล้วแหละนะครับทาง Garden Season นะครับ all in สั่ง all in ในเป็นกล่อง all in ได้นะครับหรือว่าใครมีภาคหลักแล้วก็มาสั่งเสริมกับกล่อง all in ไปใส่ได้เนี่ยก็ภายในวันที่15เดือน9นี้นะครับผมยังสั่งได้อยู่นะครับลำดับต่อไปนะครับผมกับเกมOLOC นะครับจากเกม Assassin's Creed Valhalla นะครับผมซึ่งเป็นมินิเกมที่อยู่ในเกมของ Assassin's Creed Valhalla นะครับก็ยังสามารถสั่งได้นะครับในตอนนี้นะครับผมอ่ะเสริมอีกเล็กน้อยนะครับกับตัว Project Umbrella Academy The Board Game นะครับผมก็ตอนนี้ก็เปิด Pledge Manager เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สั่งไว้ก็เอ้ยสมมติสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับก็เปิดมาที่เกมฟาวสามารถมาสั่งได้เลยนะครับตัว Umbrella Academy เนี่ยก็เป็นซีรีส์ใน Netflix เนาะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะ3ซีซั่นแล้วนะครับเป็นซีรีส์ที่สนุกมากเลยนะครับการ์ตูนก็มีความเวียดแปลกมีความประหลาดแปลกๆนะครับราคาก็ประมาณ70ยูโรนะครับ Collector Edition เนาะหรือ Retail Price อันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะครับมีแค่2ตัวนะครับแต่ว่าคนซื้อก็น่าจะตัว Collector Edition เนี่ยแหละครับก็มีทุกอย่างนะครับคอเกมตัวมินิเจอร์ที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับเป็นตัว5หลักที่แอบน้อยนะจริงๆแล้วก็เป็นตัวโทเค็นต่างๆนะครับอ๋อนี่ไงชาชาไฮเซลนะครับเป็นตัวดีไซน์ที่มาในรูปแบบเดียวกันกับในคอมิกนะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์เนาะซึ่งก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจกับตัวซีรีส์ Umbrella Academy ก็ลองมาดูกันได้นะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมก็แอบชอบซีรีส์ก็เลยกด1ไว้นะครับแล้วมีเวอร์ชันเด็กของทุกคนด้วยก็ดีครับดีค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมว่าน่าจะครบทุกตัวนะตรงนี้นะโอเคตอนนี้ก็อ่ะลองมาเปิดสั่งดูนะครับ70ยูโรนะครับผมค่าส่งผมก็น่าจะคิดผมมั่นใจว่าน่าจะแพงนะฮะค่าส่งในช่วงเวลานี้เนาะสำหรับบอร์ดเกม The Umbrella Academy The Board Game นะครับผมแล้วก็ Deep Lock นะครับ Deep Lock Galactic เนี่ยก็ยังสั่งได้อยู่นะครับยังไม่ปิดนะแล้วนะครับผมก็กับโปรเจกต์ Kickstarter Red Page นะครับที่น่าสนใจที่ผมเคยกดทิ้งไว้นะครับเผื่อว่าใครก็แอบสนใจอยู่ก็กดไปติดตามดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ